ป้าป่วยมา5ปีด้วยโรคมะเร็งถ้าคนไหนเป็นโรคนี้แล้วถ้าท้อนะไปก่อนเวลาป้าไม่คิดมากมันมาอยู่กับเราแล้วก็ขอบคุณมันเพราะเราได้ไปทุกที่ที่เราไม่เคยไปคิดแค่ว่าเอาเฉพาะวันนี้ให้ดีที่สุดความสุขของป้าคือการเต้นการออกกำลังกายเสียงเพลงช่วยเราได้ส่วนตัวป้านี่ก็ชอบเงียบๆแต่ถ้ามีเพื่อนฝูงมาก็มาพาไปเที่ยวป้าก็ไปไอเฮฮาปาร์ตี้เป็นบางครั้งนะคะส่วนมากนี่จะไม่ค่อยสังคมเท่าไหร่ส่วนมากนี่เขาจะกินเหล้าจะอะไรกันล่ะแต่ป้าไม่ชอบมันวุ่นวายสวัสดีค่ะป้าสาค่ะวันนี้สู้ค่ะมันเล็งมันไล่ไม่ไล่ไม่เลิกนะคะป้ารู้ตัวเป็นมะเร็งปี57คิดว่าจะไม่รักษาคิดว่าจะปล่อยแล้วเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างการเงินแต่ป้านอนดูทีวีเห็นพระเทศคนเราถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่ควรปล่อยตัวเองของรอบ9ค่ะทุกอย่างมีทางออกถ้าหากว่ายังไม่ถึงเวลาก็คิดซะว่าเอามันขึ้นช่างแล้วก็ช่างหัวมันถ้าคนไหนเป็นโรคนี้แล้วถ้าท้อนะไปก่อนเวลาพอระยะหลังมานี่ได้ใช้บัตรประกันสังคมพออยู่ได้สิ่งที่ป้าสู้กับโรคนี้ไม่คิดมากไปตามการเวลาการกินถ้าเราชอบสิ่งนี้เขาห้ามขอ5คำถ้าอย่างที่เราชอบสุดๆ10คำให้เพราะว่าได้กินแล้วป้ากินสมุนไพรพืชสวนในครัวแล้วนั่นกิ่งกระเทียมกระชายมะนาวอะไรที่มันเป็นกรดเป็นด่างของเปรี้ยวๆการที่เราออกกำลังกายโรคนี้มันจะไม่ค่อยสู้กับคนที่จะต่อสู้กับมันถ้าเราท้อมันก็จะกินเราเราไปงานละวัดแล้วเราไปทำบุญเห็นเขามีดนตรีอะไรเงี้ยเราก็มายืนดูเพลงไหนสนุกเห็นเขาเต้นเราก็เต้นตามเขาไปก็รู้สึกว่าการที่เราปวดเหงื่อออกมันจะรู้สึกเบาตั้งแต่นั้นไปก็เลยไปเรื่อยๆมีงานวัดที่ไหนก็ไปมีคนมารับก็ไปเสียงเพลงช่วยเราได้ถ้าไปอยู่บ้านไม่มีใครมาหาไม่มีใครมาชวนป้าดูทาง YouTube ฟังเพลงกลุ่มป้านี่ไปตามงานวัดพระเพลงโจโจออกมาพวกกลุ่มป้าก็สี่ห้าคนก็ออกไปเปิดหน้าเวทีไม่สนโลกแล้วที่เต้นก็แดนซ์มันก็มีหลายจังหวะโซนมีซันตานาสามช่าชาชาชาแล้วก็ลำวงถ้าขึ้นเพลงแรกแล้วก็ไม่ลงแล้วน้ำนี่ซื้อขึ้นไปเลยเขาเริ่ม2 ทุ่มยันเที่ยงคืนเต้นไม่พักม้วนเดียวจบที่เห็นในคลิปพาไปอะไรป้าไม่ชอบดื่มนะแต่ป้าตามเพื่อนไปเสื้อตัวกางเกงตัวไปละหน้าฝนเขาจะต้องเข้าผับเราเป็น FC ตามวงที่เราชอบไปคือเราไม่ต้องไปออกสเต็ปแบบย้อนยุคดนตรีมันสนุกแต่แรงเต้นกลางของเราไปเต้นอย่างเดียวไปประจำไงเขาเล่นสนุกเราก็ตามเขาไปเจ้าของวงเขาจะส่งมาในไลน์ตรงนี้นะวันนี้นะให้ไปเชียร์เขาหน่อยมันสบายใจไม่ต้องคิดมากเสียงดนตรีมันทำให้เราไม่ต้องคิดเรื่องอะไรต่างๆตอนนี้หมอนัดป้าปีหน้าเขาบอกอยู่ปกติคือมันไม่ลามเพื่อนที่ป่วยพร้อมกันที่ไปนั่งรอหมอ3 เดือนโทรหาเขาไปแล้วยังไม่ถึงปีเลยเขาไปแล้วณปัจจุบันนี้ป้าต้องไปนั่งรอหมอคนเดียวไม่รู้จักใครมีแต่รุ่นใหม่ๆมาสำหรับคนที่เป็นมะเร็งแบบป้าเราต้องมีกำลังใจให้ตัวเองอย่าไปท้อท้อแล้วมันไปเลยชีวิตคนเรามันมีทางออกเราต้องสู้จนกว่าจะหมดลมหายใจบายร้านปิดแล้วค่ะป้ากลับบ้านแล้วค่ะ